ถึงช่วงนี้เราจะไม่ได้ออกไปไหนแต่มันก็ทำให้เราได้มีเวลาในการอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ผ่อนคลายได้หาความสุขใส่ตัวมีเวลาอยู่กับเครื่องดนตรีที่ชอบมีเวลาฟังเพลงที่ชอบมีเวลาอ่านหนังสือที่เราอ่านค้างไว้หรือมีเวลาได้ลองทำในสิ่งที่ยังไม่เคยลองแล้วมันอาจจะกลายเป็นเวลาที่ทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆก็ได้